คนขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรค่ะตำรวจสภ.บันเทื่อมอำเภอบันผือแถลงข่าวการจับกลุ่มตัววัยรุ่นแสบที่ก่อเหตุปาระเบิดป่วนงานบุญตำรวจสภ.บันเทื่อมอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนายอำพลชัยศรีอายุ19ปีพร้อมนายเจริญชัยจันทนาการอายุ20ปีในข้อหารวมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีวัตถุระเบิดและนายเจนร่งค่ำบัวผ้าอายุ18ปีพร้อมของกลางอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกสืบเนื่องจากได้เกิดเหตุปาระเบิดหน้าเวทีหมอลำซิ่งในงานบุญแจกข่าวมีผู้บาดเจ็บหลายรายผู้ก่อเหตุคือนายเจริญชัยและนายอำพลจึงเข้าจับกลุ่มตัวโดยทั้ง2คนสารภาพว่าพวกตนไม่ได้เรียนหนังสือทำงานรับจ้างทั่วไปและชอบร่วมตัวกันทำระเบิดประดิษฐ์เองเอาไว้ถล่มวัยรุ่นต่างถิ่นขึ้นเกิดเหตุนายอัมพลได้นำระเบิดติดตัวไปเบิงหมอลำน้ำจากนั้นได้มีเรื่องทะเลาะชกต่อยกันกับกลุ่มวัยรุ่นพวกตนจึงกลับออกไปเพื่อเอิ้นมูอีก30คนกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายเจริญชัยและนายอัมพลย่องเข้ามาทางสวนยางข้างเวทีหมอลำกะว่าจะปาระเบิดใส่กลุ่มคู่อริที่เต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำแต่พลาดระเบิดไปโดนกิ่งไม้ทำให้ระเบิดพาดเป้าตกใส่กลุ่มเจ้าภาพได้รับบาดเจ็บจากนั้นพวกตนได้ขับรถหลบหนีกลับบ้านจนมาถูกจับกลุ่มส่วนนายเจนรงรับสารภาพว่าได้พกปืนไปเที่ยวงานบุญจริงเพราะความมึนเมาสุราและขาดสติโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนและดำเนินคดีตามกฎหมายเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน